รอบ8ทีมสุดท้าย AVC Cup 2022ไทยเนี่ยเจอศึกหนักนะงานนี้เจอกับเจ้าภาพก็คือฟิลิปปินส์นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณปิยนุชแป้นน้อยบอกแล้วไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันคือทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราเลยนะครับคุณผู้ชมครับและล่าสุดเห็นบอกว่าจะใช้คำว่าพร้อมแบบ 100% แล้วก็ได้ติดตามพร้อมกันฮะที่ต้องบอกว่าพร้อม 100% ก็เพราะเนี่ยครับตั้งแต่เช้าเลยครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยมาทำการเวทเทรนนิ่งครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วในช่วงเย็นก็มีโปรแกรมลงซ้อมที่สนามแข่งขันโดยจะมีเวลาในการซ้อมเรื่องของแทคติกแล้วก็เกมการเล่นต่างๆประมาณ2ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจอกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ในรอบ8ทีมสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชดวลดนัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับให้ความเห็นเลยเขาบอกว่าฟิลิปปินส์ชุดนี้เป็นทีมที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละนัดแล้วก็เป็นทีมชุดผสมระหว่างทีมชาติปัจจุบันแล้วก็นักกีฬาเก่ามีเซตเตอร์ที่ทำงานผลงานได้ดีมากๆทีมไทยของเราประมาทไม่ได้ครับโดยเฉพาะเรื่องความได้เปรียบเสียงเชียร์เขาต้องกระหึ่มแน่นอนเพราะว่าเล่นที่บ้านเขาครับเป็นการผสมระหว่างตัวทีมชาติปัจจุบันเขาแล้วก็ตัวเก่าเขานะครับคีย์เขาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเซตเตอร์นะครับทำให้กระบวนการเล่นเขาเนี่ยดูราบรื่นขึ้นนะครับการเล่นของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการดูสังเกตจากแมตช์แรกมานะครับอีกอย่างนึงแล้วก็เขาพยายามเล่นด้วยความสนุกสนานนะครับรวมถึงกองเชียร์ก็เชียร์เขาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ประมาทไม่ได้นะครับดูโปรแกรมการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับนอกจากทีมสาวไทยจะเจอกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์แล้วคู่อื่นๆนะครับจีนก็จะไปเจอกับออสเตรเลียเวียดนามพบกับไชนีสไทเปอิหร่านเจอกับญี่ปุ่นโดยทุกคู่นะครับจะลงแข่งขันในวันเสาร์วันพรุ่งนี้ทั้งหมดนะฮะผู้ชนะระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ก็จะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างจีนกับออสเตรเลียในรอบถัดไปเพราะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสไปที่ฟิลิปปินส์แต่คุณผู้ชมเปิดหน้าจอช่องวัน31พร้อมกันนะครับพรุ่งนี้เวลา 18:45 นะครับลุ้นไปพร้อมกันส่งกำลังใจให้กับลูกตบนักตบลูกยางสาวไทยพร้อมกันครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้